าจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกครับขอบคุณอาจารย์มากๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะและที่สำคัญผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับได้ปล่อยหรือได้ปลดบล็อกไอคอนตัวเองบางอย่างเกี่ยวกับดนตรีเพราะอาจารย์วันนี้ครับอาจารย์จะมาปลดบล็อกไอคอนใครบ้างเชิญเลยครับAutumn Leafครับเพลงเดิมครับที่เคยพูดถึงเมื่อ2ตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนริทึมให้มันเป็น Walking Bassline มากขึ้นนะครับโอเคย้อนให้นิดนึงนะครับในตอนแรกพูดถึงว่ารู้จักวิเคราะห์เพลงรู้จักทางเดินคอร์ดแล้วก็ฟังเพลงเยอะตอนที่2พูดว่าเล่นเมโลดี้ให้ได้ก่อนท่องต้องใช้คำว่าท่องเลยก็ได้ท่องให้เมโลดี้มันซึมเข้าไปอยู่ในรูขุมขนของเรานะครับและจะเล่นเพลงนั้นได้ง่ายขึ้นเพลงไหนก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยจำเมโลดี้มันให้แบบโอเคเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเราเนี่ยหลงยังไงก็เอาอยู่นะครับแล้วก็เริ่มหัดใช้อาร์เพจิโอจากเกม Non-Stop นะครับที่ผมพูดถึงนะครับอย่างที่บอกไปแนะนำเขาได้แล้วว่าจำทางในคอร์ดได้เล่นใน A minor 7นะครับเฉพาะตัวในคอร์ด A minor 7 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ผมเล่นไปกับทางในคอร์ดนี้นะครับผมเล่น A minorB7 E minor A minor D7 D C F sharp minor 7เพราะโน้ต4ตัวที่อยู่ในคอร์ดนั้นๆเท่านั้นแต่ทริคง่ายๆก็คือผมจะไม่เล่นแบบนี้นะครับผมลองเล่นให้ดูอีกทีนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยมันฟังแล้วมันไม่สมูทนะครับเหตุผลก็คือในคอร์ด A minor ผมก็ไปเริ่มจากโน้ตตัว A ในคอร์ด D7 ผมก็ไปเริ่มจากโน้ตตัว D กำลังเล่นๆอยู่อ่ะมันไม่ใช่ดนตรีนะครับทริคในการฝึกเล่นเกม Non-Stop อันนี้นะครับหมายความว่าสมมุติอย่างที่ผมบอกว่าเล่น A minor นะครับ4บีท1และ2และ3และ4และนะครับจบที่นี่บีทที่1ของคอร์ดถัดไปเนี่ยหาโน้ตตัวที่ใกล้กันที่สุดเล่นคอร์ด D7 โน้ตตัวที่ใกล้กันที่สุดคือตัวไหนคือตัว F sharp พยายามจาก A minor ดูนะครับมา D7 มา G ผมจบที่ F sharp G ก็คือโน้ตตัวนี้มันเหมือนของง่ายๆนะครับแต่ต้องใช้เวลาฝึกไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เราอยากจะได้เป็นสิ่งที่เรารักและชอบด้วยเนี่ยผมรับรองได้ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้เมื่อคอร์ดก็ได้แล้วเพลงก็ฟังแล้วเมโลดี้ก็ได้แล้วตัวอาร์เพจิโอก็ได้แล้วนะครับฝึกอิมโพรไวส์เวลาฝึกอิมโพรไวส์เนี่ยนึกถึงเมโลดี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เล่นโน้ตตัวในคอร์ดถ้ามาผสมนะครับหลังจากเราเล่นเกม Non-Stop ได้แล้วนะครับสมมติผมเล่นนะครับ
นนี้ผมไม่ได้เล่นโน้ตเมโลดี้ทั้งหมดแล้วผมรู้มา A E minor D F ช้าไปครับ B7 C E minor นะครับมันต้องคิดไปด้วยนะครับเวลาผมเล่นผมคิดให้ผมเล่นอย่างนี้ผมก็เล่นไม่ได้เป็นชั่วโมงครับเพราะว่าผมก็เล่นว่าอยากเล่นอะไรอยากเปลี่ยนเมโลดี้เพราะอะไรเพราะว่าผมรู้จักเพลงนี้ดีผมรู้จักเมโลดี้เพลงนี้ดีผมรู้จักทานในคอร์ดเพลงนี้ดีแล้วเดี๋ยวไว้มาว่ากันต่อครับกับเรื่องนี้นะครับคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราดนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกฮะอาจารย์ผมว่าจริงๆแล้วอาจารย์เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เรียกว่าปรมาจารย์เลยก็ได้นะในวงการดนตรีของประเทศไทยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาละช่วงหน้าครับเครื่องจริงเจ๋งรอคุณอยู่นะฮะจะเป็นอะไรติดตามแล้วกันครับอันนี้คือสุดยอดเลยสุดยอดของเขาเลยเป็นเสียงแตกที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่มีใครก๊อปไปด้วยเป็นทางโรลันด์เขาคิดมานี่คือตัวใหม่ล่าสุดเป็นหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นซิกเจอร์ของเขาอยู่ในเจ้าตัวนี้อยู่แล้วครับผมดูมา